ักสุดหัวใจบ่มีไปเทียบเท่าเจ้าดังเดือนเป็นเพื่อนคู่เคียงดาวยืนยาวหากเขาจะคงมันจะละคอยวันเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ลงมานั่งอยู่ที่ผักลุ่มของหาดเนาะผักนี้จะเป็นบ่อนที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวไล่ทานที่มานั่งกินข้าวบ่ว่าจะเป็นต้นส้วยต้นแหลงเนาะแล้วก็จะมานั่งอยู่จุดนี้จะเห็นวิวทางล่างตอนนี้เนาะงามๆทางล่างนี่ตะเวนอีซันเซ็ตอยู่ทางล่างของข้าพเจ้าเนาะซันเซ็ตอยู่บนนี้ซันเซ็ตอยู่บนนี้เลยเนาะหาดเพิ่นจะไปตั้งชื่อว่าหาดอาหารMekhong Sunset View Mekhong Sunset View เนาะจ้า Mekhong Sunset View แล้วก็ขอแนะนําอีกครั้งนึงเนาะให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านแนะนําชื่อเพิ่นมานึงเนาะผู้แนะนําอีกบ่น้อยได้ฮู้จักกันว่าเจ้าของหาดชื่อหยังเนาะเอ้ยข้าพเจ้าชื่อนางชื่อสะเลี่ยวเนาะหรือว่าฮ้องง่ายๆคือเลี่ยวก็ได้เลี่ยวจ้าเลี่ยวเลี่ยวสุดขอบฟ้าโดยประมาณนั้นแหละเจ้าสําหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮา2คนก็ได้มาอยู่กับน้องเลี่ยวอยู่ที่ร้านอาหารเมคองซันเซ็ตวิวเนาะพี่ว่าเดี๋ยวนี้อาหารอยู่หน้าโต๊ะของพวกเฮาแล้วท่านผู้ชมเนาะแต่ก่อนพวกเฮาจะไปกินไปชิมกันนั้นอยากให้น้องเลี่ยวแนะนําเมนูอาหารอยู่ร้านเฮาว่ามันมีหยังแดเนาะก่อนอื่นเนาะขอแนะนําเมนูอาหารร้านเฮาเนาะมันจะมีไล่เมนูเนาะมีนอกจากไข่มะพร้าวเราเลยนอกจากไข่มะพร้าวแล้วก็มีอาหารดังยันมะพร้าวมีอาหารหลายเนาะเอ้ยมีอาหารลาวมีอาหารต่างประเทศเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิแนะนําเป็นอาหารลุงขบางเจ้าลาวเฮานี่แหละเนาะแนะนําเป็นระย่างไปเลยเนาะว่ามีตัวนี้จะเป็นนาอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเนาะอันนี้จะเป็นนาโลกค่ะเนาะโลผักเลยอ๋อคล้ายๆกินแบบแนมดิบนี่แหละแต่ว่าออกแนวลาวเลยเนาะเพราะให้มีผักนําเนาะที่หนูพูดเนาะเลยตัวนี้จะแม่นลาวแบบลาวประยุกต์ก็ว่าแม่นได้เจ้าตัวนี้จะมีผักน้ําแล้วก็มีสลัดมีแครอทเนาะแล้วก็มีสลีคนรักษาสุขภาพเนาะเจ้าตัวนี้เมนูนี้แม่นเฮากินเป็นประจําเมนูนี้เจ้าอย่าลืมท่านผู้ชมเนาะเมนูเพื่อสุขภาพนี้จะมีงาดําโหยมาทางหน้านี้เนาะแล้วก็ช่วงแม่นน่ะนะแกงส้มป่าน้ําคองอ๋อตัวนี้จะเป็นแกงส้มป่าน้ําคองส้มๆเจ้าส้มหนอตัวนี้เนาะแล้วตู่ต่อมาจะแม่นน่ะก้อยป่าน้ําคองเดี๋ยวข้างๆจะแม่นน่ะนะอาหารเอกลักษณ์ของลูกพบางเนาะเจ้านี้เลยเนาะไข่แผ่นเจียวบองนี่เลยต่อไปนั้นแม่นน่ะนะสลัดลูกพบางเจ้าแล้วก็มีเผาะรามซีนหมูเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นสลัดเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วอีกเมนูนึงเนาะสลัดผักสดใส่อะโวคาโดเจ้าอ๋อตัวนี้เพื่ออันนี้จะแปลว่าเป็นสลัดรวมเพื่อสุขภาพแน่นอนเนาะใส่อะโวคาโดก็อันนี้อะโวคาโดนี่มาจากกันต่างประเทศได้เนาะบ่ของบ้านเฮาก็พืชแต่ปลูกได้เนาะอ๋อแปลว่าเป็นประยุกต์ใหม่เนาะโดยแม่เลยแล้วส่วนในป่าน้ําคองน่ะตัวนี้ไหนเนาะป่าน้ําคองโดยเจ้าป่าน้ําคองเนาะก็เฮาจะมีผู้ก็จะมาส่งให้มีท่าประจํามาส่งให้เจ้าสดๆจากน้ําคองเลยเจ้าเจ้าแล้วเดี๋ยวจะถามว่านี่เพราะว่าติดใจตัวเมนูเพื่อสุขภาพเด้อเนาะอย่าฮู้ว่าน้ําซอสเนาะน้ําซอสน้ําสลัดตัวนี้นะเฮ็ดไปได้น้ําตัวนี้แม่นน่ะเฮ็ดมาจากอะนะมาสตาร์ทกับน้ําผึ้งเจ้าอ๋อจะบ่มีส่วนประกอบของน้ําตาลเลยเพราะว่าเอาใจฮักคนฮักแม่นสุขภาพโดยเฉพาะเนาะสิได้มากินทุกมื้อเลยเออเมนูของเฮายังบ่หมดเท่านี้แม่นบ่ยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่ว่าจะได้ทยอยมาเสิร์ฟเข้ามาเนาะเอาเป็นว่างองถ้าเมนูต่อไปนี้พวกเฮาจะมาชิมอาหารกันก่อนเนาะว่ารสชาติจะเป็นได้แล้วจะให้ท่านผู้ชมนั้นไปรับชมบรรยากาศรอบๆเนาะแม่นะรอบๆวิวบ่รอบของหาดเนาะบรรยากาศเป็นจังได๋ว่าจะเป็นแนวใดว่าอาหารแซ่บแล้ววิวดีวิวงามอากาศก็ดีๆเบิ่นี่น้ํามะพร้าวก็หวานเจ้าตอนนี้กําลังมาแล้วอาหารของเฮาเนาะมาอีกสุดนึงแล้วไม่ขึ้นสุดนึงนี้เพิ่นจะน่ะพวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมือเสิร์ฟระดับโลกเข้าไปเนาะแม่นแล้วมือสูงระดับโลกอะไรนี่เห็นว่าไปเนาะเพิ่นอ๋อตัวนี้มันเสอัวลงหอบางเนาะแม่นเสอัวหมู่บ่หรือว่าเสอัวหมู่จ้ะเสอัวหมู่เนาะจ้าเจ้าเว้าไปนี่เรื่องของกินลงหอบางของพวกเฮานี่ขึ้นชื่อแม่นติคาดบ่ได้ขึ้นชื่อนี่ติคาดบ่ได้นี่ตําบ่ฮงโอ้นี่หน่อยๆติคาดบ่ได้แม่นแล้วเนาะนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่า
เป็นอาหารคู่กับประเทศลาวเลยบ่ว่าจะเนื้อเทิงตายเนาะทุกแข้งนี่จะมีหมดตำมะฮุงแล้วแต่ว่ารสชาติมันสิแตกต่างกันไม่ได้เนาะแล้วแต่ละท้องถิ่นว่าจะตกแต่งไม่ได้หน้าตาเป็นไปได้เนาะอันนั้นแต่ว่าข้องล่วงหอมบางข้องพงเฮานี่จะขึ้นเป็นเอกลักษณ์เลยว่าตำมะฮุงล่วงหอมบางตัวนี้ค่ายอยู่ในระดับโลกได้แล้วเนาะแม่นแหละแม่นแหละเพราะว่าน้ำมะพร้าวก็มะพร้าวก็เป็นหานมะพร้าวที่ว่าที่ไข่ได้ระดับโลกแล้วเนาะหานมีซีเซียงระดับโลกอาหารของเพิ่นเนาะอยู่ทางล่างนี่ทุกคนอย่าสูลืมว่าทางหน้ามีเห็นแต่สูตรมะพร้าวค่ายบ่แม่นเนาะทางล่างนี่เขาจะเป็นหานอาหารเลยเนาะที่จะมีหนูมีหลายอันบ่ไข่นี่อาหารลาวทางนั้นอยู่นี่แต่ว่าอาหารฝรั่งนี่เฮ็ดค่ายใดค่ายอยู่เนาะอาหารจากต่างประเทศก็มีเนาะเขาจะมีประเภทเช่นตัวอย่าง4 5สปาเกตตี้แล้วก็พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อ๋อเป็นเฮ็ดได้หมดคั่วเองหรือบ่เนาะแม่นนะโดยแม่นแหละเฮ็ดเองเก่งได้น้อยเนาะแฮมเบอร์เกอร์นี้จะว่าไปแล้วมันลูกค้าหลายทานเขาจะก็ยองเนาะว่าเจ้าว่าแซ่บแต่ว่าจะแซ่บได้หลายสําใดก็อยากให้ท่านผู้ชมมาสิ่มกันเนาะนี่แหละท่านผู้ชมเนาะคันถ้าว่าท่านผู้ชมอยากฮู้ว่ารสชาติอาหารนี้เป็นแนวใดวิวงามๆเบิดนี้เจ้าของใจดีๆเบิดนี้ก็สามารถมาได้ที่ห้างแมคอง Sunset View เนาะอยู่ที่บ้านเสียงมวนแล้วก็ถ้าท่านได้ที่ว่ายังมาบ่ทันสามารถติดต่อผัวพันได้กับทางรายการของพวกเฮาหรือว่าจะสามารถติดต่อมาทางโดยกงได้ในหมายเลขที่กําลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ชมไปรับชมวิวกันงามๆก่อนพวกเฮา3คน4คนนี้เนาะจะได้รับประทานอาหารกันแล้วก็จะได้ชิมว่าอาหารหานี้เป็นแนวใดส้มซื่อระดับโลกแน่นแล้วหลังจากที่เฮาชิมเรียบร้อยแล้วเฮาจะมาให้ทางเจ้าของร้านเพิ่นเนาะเลี้ยวเนาะแนะนําแขกมาได้เนาะครับเพิ่นแนะนําทีหลังเนาะตอนเฮาต้องชิมก็ส้มคําลําลือแท้บ่เนาะจ้าจะอยู่เคียงข้างเคียงข้างเจ้าจะเป็นเงาตามเจ้าทุกหนแห่งหมดแล้วกับความเงียบเหงาเมื่อมีเจ้ามาอยู่เคียงคู่อยากจะบอกให้รู้ว่าเจ้าคนเดียวเจ้าท่านผู้ชมนี่ก็คือแกงส้มปลาที่ว่าขึ้นชื่อของฮานนี่รสชาตินี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าท่านได้มาฮานนี่มาชิมเลยน้อยการันตีให้เลยว่ารสชาติของแกงส้มปลานี่ถือว่าเป็นอันดับ1อยู่ในห้านี้กันแล้วกันเนาะนี้เมนูที่2ก็คือคันถ้ามีแกงส้มปลาแล้วต้องมีก้อยปลาคันถ้ามาล่วงหอมบางบ่ได้กิน2อย่างนี้อย่าสุฟ้าวกลับบ้านท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาบ่ฮอดแม่นล่ะเจ้าอ่ะเบิ่งว่ารสชาติของก้อยปลานี่จะเป็นแนวใดเนาะรสชาตินี่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเป็นรสชาติแบบพื้นเมืองแท้ๆเนาะบ่แม่นประยุกต์เนาะแล้วมันจะมีส้มแล้วก็มีออกเค็มน้อยนึงแบบว่ารสชาติกลมๆแบบของพื้นเมืองของพวกเฮาแท้ๆเนาะตัวนี้ที่ว่าซ่องอันนี้จะมาคู่กันเนาะแล้วก็ยังมีอีกเมนูนึงก็คือว่าสลัดล่วงหัวบางนั่นเองเนาะสลัดนี้ก็คือว่าเป็นอีกอันนึงสลัดล่วงหัวบางนี่ต่างจากกับสลัดแข้งอื่นนั่นก็คือว่าสลัดล่วงหัวบางของพวกเรานี้จะมีผักน้ําผักน้ํากับผักกานกําเนาะแต่หลายท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าผักกานกําแม่นหยังเนาะแต่ว่าไทยเวียงจันทน์เขาจะเอิ้นว่าหอมลาบเนาะก็จะเอิ้นหอมลาบแต่ว่าล่วงหัวบางเฮานี้จะเกินว่าผักกันกําพิเศษของสลัดล่วงหัวบางนี่ก็คือว่าตัวน้ํามันก็คืออยู่ที่ผักน้ําผักน้ํานี่แม่นมันก็จะปลูกอยู่ในน้ําเนาะอยู่ในน้ําเราออกมามันบ่ได้พ้นหน้าน้ําขึ้นมาตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงเนาะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะแล้วตัวที่ว่าน้ําสลัดนี่จะเฮ็ดด้วยหมอนไข่เนาะเฮ็ดด้วยไข่แดงเอามาต้มสุกแล้วก็เฮ็ดอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเป็นอาหารของล่วงหัวบางที่ขึ้นชื่อเนาะ
ดแล้วกับความเงียบเหงาเมื่อมีเจ้ามาอยู่เคียงเจ้าท่านผู้ชมอาหารสามเนืองที่ได้ชิมไปเมื่อกี้นี่เนาะที่ว่ามีรสชาติหอมหวานแซ่บจับใจแล้วเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของแกงลอบางแล้วพวกเฮายังมีทางห้างของเพิ่นก็ยังมีเมนูหลายอย่างเนาะที่ว่าท่านได้ต้องการอยากจะชิมอาหารประเภทใดบ่ว่าจะเป็นอาหารลาวอาหารฝรั่งเนาะสามารถมาได้เลยเนาะที่ห้างของเพิ่นตั้งอยู่ที่นี้เอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้น้องเลี้ยวเนาะแนะนําห้างแล้วก็ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่าห้างของเฮามีอาหารประเภทใดแล้วก็ตั้งอยู่ใส่เนาะมีส่วนลดได้ได้บอกได้เลยเนาะขอบใจห้างของเฮาเป็นMekhong Sunset View เนาะตั้งอยู่บ้านเสียงมวนเจ้านอกจากอาหารลาวแล้วเฮายังมีอาหารต่างประเทศเนาะเป็นพวกสปาเกตตี้สเต็กแล้วก็พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ก็มีอยู่ในเมนูของห้างเฮาสามารถมาชิมได้เนาะทางห้างมันเปิดทุกมื้อตั้งแต่10:00 น.ถึง10:00 น.ตอนแลงเนาะก็ทานได้ได้มาเที่ยวชมแค่ลูกบางก็อย่าลืมมาแวะชิมห้างอันชิมอาหารแล้วก็มะพร้าวแซ่บๆนานๆอยู่ห้างเฮาเลยเด้อใจเจ้าเจ้านอกจากจะเป็นห้างอาหารที่จะแซ่บแล้วเฮาก็เอกลักษณ์เลยนะที่เฮาจะซอกงากนิดนึงเนาะค่อนข้างแบบว่าเฮาขี่แข็งๆคล่องเนี่ยเบิ่งเฮาเบิ่งคือเมื่อกี้เฮาขี่มาก็ยักลงนิดนึงอย่าซอกนี่แต่ว่าจุดที่ซอกง่ายสําหรับน่ะโลแม็กเองเนาะก็คือว่าเฮาเวลาค่อยๆเลียบน่ะปักห้วยมาหอมปักห้วยมาเนาะแขนคล้องเนาะเฮาจะเห็นมะขามกองอยู่บนขั้วมือแล้วอยู่ตัวนั้นเฮาจะจื้อหลักตัวนั้นเป็นหลักเลยบ่ล่ะน้อยแม่นแล้วเนาะคันถ้าว่าซอกบ่เห็นจะสามารถถูกกันเข้ามาในไม้เล็กที่กําลังขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้เนาะก็สําหรับตอนนี้พวกเฮานั้นถือว่าอิ่มเซฟพอสมควรเนาะแซ่บแล้วเนาะจะเอาเป็นว่าตัวนี้เฮาไปพบกับดีเจของพวกเฮาน้องๆอยู่ที่สตูกันกันแล้วกันเนาะเฮาก็ซิมกันต่อตื่นได้นึงก่อนเนาะว่ามือกองเพิ่นก็หิวแล้วกันนะครับก็ขอขอบใจกันนะน้องเลี้ยวหลายๆเนาะขอบใจน้องเลี้ยวหลายๆสบายดีเจ้าที่ให้พวกเฮามาถ่ายทําในนี้เนาะอยากจะบอกให้รู้ว่าเจ้าก